วัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์สดใสแบบนี้พบกับแจมในรายการ The Lighthouse Drive Thru วันนี้นะคะแขกรับเชิญเป็นนักร้องดังระดับประเทศเลยใบให้ก็ได้ว่าเป็นใครเพลงของเขานะคะคือเพลงจะจะเดอจะจะเดอวู้ก็เดี๋ยวเราไปโทรหาพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะจื้อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮัลโหลพี่ไอสวัสดีค่ะแจมแจมเห็นพี่ไออยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวแจมขับไปรับค่ะแล้วได้เลยมา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 ได้เลยเจอกันเจอกันพี่พี่ไอสวัสดีค่ะพี่ไอขึ้นรถมาเลยได้เลยพี่ไอสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแจมครับขอต้อนรับพี่ไอสลันยูเย้ปวดหัวยิ่งใหญ่มากเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ไอไปเที่ยวเพราะว่าทีมงานน่ะบอกมาว่าพี่ไออยากเที่ยวเออพี่ไอแบบอยากเดินทางอ่ะเป็นคนแบบอยู่นิ่งไม่ได้อยากออกไปแบบเห็นโลกกว้างได้เดี๋ยวแจมจะพาพี่ไอขับรถออกไปนอกกรุงเทพนิดนึงโอเคเลยรับความท้าผมรู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากเลยอ่ะเป็นเกียรติเหมือนกันดีใจมากไปไงแจมไม่ใช่ตอนแจมเป็นแฟนคลับพี่ไอกำลังจะดีใจแล้วนะแต่พอตอนเด็กๆน้ำตาแบบเออล้นตาเลยนะเจ้าขอโทษเจ้าขอโทษไม่เป็นเกียรติมากว่าน้องแจมขับรถให้พี่ไอ้นั่งไงโอ้ยดีมากเดี๋ยวแจมจะดูแลพี่ไอ้อย่างดีวันนี้จะพาไปทำกิจกรรมหลายอย่างได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราว้าไปกันเลยค่ะผ่านประตูข้ามมิติใช่ก็นี่นะคะเราอยู่บนสะพานชนละมากวิถี84พรรษาครับอยู่ไม่ไกลบางแสนเท่าไหร่ขับมาง่ายๆพี่ไอ้มีเรื่องจะคุยจะอวดอะไรคะพี่ไอ้เคยมาร้องเพลงที่นี่ด้วยเฮ้ยจริงเหรอตอนเขาเปิดใหม่ๆปะคะใช่น่าจะช่วงนั้นนะเพราะว่าหลายปีมากแล้วครับสะพานนี้ลมแรงนะพี่เนาะลมดีมากเลยพูดถึงอ่ะมันเป็นหนึ่งในวิวที่พี่ไอ้ว่ามันเป็นจุดที่สวยงามของชลบุรีเลยนะเนี่ยนะจริงค่ะพี่ไอเนอะเออแต่นั่งสบายมากเลยนะรถคันเนี้ยใช่ไหมกว้างเนอะเบาะดีแอร์เย็นมากด้วยนะแอร์ก็เย็นด้วยขึ้นมาร้อนๆที่แบบเปิดแป๊บเดียวก็เย็นทั้งคันแล้วค่ะแฮปปี้คุยเรื่องพี่ไอบ้างดีกว่าได้มาอยากรู้ว่าพี่ไออ่ะจ้ะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะตั้งแต่จำความได้เลยอะกล้องใฝ่ฝันเลยป่ะว่าแบบโตมาเราจะเป็นนักร้องคือตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่ไอ้ก็เหมือนแบบอยากเป็นนักร้องแค่เป็นแค่อย่างเดียวเลยอ่ะน้องที่แบบอยากเป็นแล้วพอโตขึ้นมาถึงเริ่มแบบอยู่ในโลกความเป็นจริงว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ก็เลยเหมือนแบบสักช่วงม.ปลายบังเอิญตอนเข้ามาเรียนพิเศษที่กรุงเทพคือพี่ไอ้เป็นคนต่างจังหวัดนะย้ายอยู่ชิคาโก้นะฮะต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็เหมือนแบบเข้ามาเรียนพิเศษแล้วก็ดันมาเจอแมวมองตอนประมาณช่วงม.6ครับก็เลยชวนไปถ่ายแบบนู่นนี่โฆษณาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบพลิกผันมาเป็นพิธีกรเอาเป็นพิธีกรก่อนมาเป็นพิธีกรที่แกรมมี่ก่อนมาเป็นพิธีกรแบบภาคสนามพิธีกรรายการวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลุ่งมากเลยลุ่งลิ่งก็คือแบบอะไรวะแบบไม่มีใครรู้จักสักทีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปลงประกวดร้องเพลงเออตอนแรกอ่ะไม่คิดที่จะประกวดเลยเพราะว่ามันคือยุคของเวทีการประกวดสมัยก่อนมันจะเป็นประกวดร้องเพลงแบบจริงจังของพี่ไอซ์เนี่ยก็เป็นเวทีแรกๆเลยในสมัยนั้นที่เหมือนแบบประกวดแล้วก็มาเป็นนักร้องเราก็เลยตัดสินใจแบบลองประกวดดูอะไรเงี้ยผลปรากฏเออก็ได้รางวัลจากเวทีการประกวดนั้นแล้วก็ได้ออกเพลงของตัวเอง1เพลงก็คือเพลงคนมันรักอ๋อคนออกมาก็คือเปรี้ยงเลยก็ค่ะก็คนมันรักออกมาก็พอที่จะเป็นที่รู้จักยุคนั้นแจมมีรูปพี่ไอในโทรศัพท์มือถือจริงมั้ยเนี่ยแจมขอยอมรับเลยกับผมลากไซในตำนานใช่อัลบั้มแรกพี่ไอคือปังมากไม่ว่าจะเป็นหมอน2ใบใจเหงาๆสลิปเลสโซไซตี้อะไรนะบอกได้ไหมฉันมีเวลาแล้วก็เพลงช้ากลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมเพลงนั้นชอบมากเอออันนั้นพี่แต่งเองพี่แบบว่าหน้าด้านหน้าทนมากแต่งเพลงไว้1เพลงก็เลยแบบเอาไปเสนอว่าพี่อยากมีเพลงที่แต่งเอง1เพลงเหรอคะใช่เขาก็ยอมพี่ชอบตั้งแต่ท่อนเริ่มเพราะว่ามันแบบกลับมาได้ไหมฉันลืมเธอไปคนละเพลงไม่ใช่เพลงพี่ไอแล้วเออก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงนี้แล้วพี่ไอออกเพลงมาเยอะมากเลยเนี่ยแจมอยากรู้ว่าพี่ไออ่ะชอบเพลงไหนของตัวเองที่สุดคะพี่ไอรู้สึกชอบเพลงกลิ่นกาสลอง
กลิ่นการสำหรับที่ประกอบละครใช่ประกอบละครที่น้องยาย่าเล่นกับน้องเจมส์พอเพลงมันออกมามันก็แบบมันก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยแบบดีจังเลยได้ฟังเพลงเหนือแบบมันกลายเป็นพี่ไอซ์เป็นเหมือนแบบแมสคอตหนึ่งของงานประจำจังหวัดอะ คืองานประจำจังหวัดที่ไหนก็ตามสมมุติว่าจัด7วันหนึ่งในนั้นต้องมีไอซ์สลันยู1วันไปเอื้อนหน่อยเออขอสักท่อนได้มั้ยคะแม้ว่ามันจะเหมือนเท่าไรหัวใจไอ้จะมีแต่น้องสัญญาเงี้ยเออมันก็แบบให้ความแบบเออตันยอนเงี้ยก็เลยเป็นเพลงที่ชอบที่สุดนี่พี่ไอซ์เดี๋ยวเราจะถึงคาเฟ่ที่แจมอยากพาพี่ไอซ์มาแล้วค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นคาเฟ่อยู่กลางทะเลอย่างนี้เลยเหรอใช่บรรยากาศชิลลมดีมากเลยคุณพี่เฮ้ยพี่อะชอบคาเฟ่กับเด็กๆแล้วรู้ป่ะทำไมพี่ชอบไปดูเดอะเดนดูอ๋อนี่เขาแบบว่าพางกันนะพี่อันนี้คนละคาเฟ่นะไม่อันนี้คาเฟ่มีกาแฟมีขนมมีเครื่องดื่มมีอาหารอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเดี๋ยวที่คาเฟ่เราจะคุยกันเรื่องความสนใจของพี่ไอซ์ในช่วงนี้ได้เลยเจอกันครับได้ครับพอไปเลยคุยกันต่อพี่ไอรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาตินี่ก็พาพี่ไอมานั่งที่ร้านคาเฟ่ออนสะพานก็อยู่บนกลางเส้นถนนสะพานชลมารควิถีเลยอ๋อนี่เรามานั่งคาเฟ่ชมปลาตีนกันใช่เราแบบ Amazing คือเอาง่ายๆตอนนี้คือแค่ได้ออกจากบ้านมาเห็นอะไรที่มันแบบแปลกตาแปลกใจแพ้ก็รู้สึกแบบชุ่มชื่นแล้วอ่ะมาคุยเรื่องการท่องเที่ยวของพี่ไอบ้างดีกว่าค่ะก็คือทราบว่าเป็นคนชอบเที่ยวมากชีพจรลงเท้ามากมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยค่ะเราชอบออกไปเห็นที่ต่างๆในมุมมองที่มันเปลี่ยนไปอย่างสมัยก่อนที่จะมีโควิดใช่ไหมก็จะเป็นไปประเทศต่างๆในโลกใบนี้อะไรเงี้ยพอมาเป็นโควิดมันก็จะเป็นละลอกใช่ไหมไอช่วงที่แบบสามารถเดินทางในประเทศได้ก็ไปทั่วประเทศไทยเลยแล้วพี่ไอ้เคยนับไหมคะว่าไปมาแล้วกี่ประเทศอ๋อถ้าโลกใบนี้ใช่ไหมคะใช่น่าจะประมาณ90นะคะน้องแจ๊โหอีกนิดเดียวจะ100แล้วถ้าไม่ติดโควิดก่อนน่าจะถึง100แล้วใช่มั้ยคะจริงๆแล้วปีนี้มีเมื่อปีที่แล้วสิคะปี63มีแพลนที่จะไปอีกประมาณ10กว่าประเทศได้ก็น่าจะได้100พอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปีจําได้ว่าเมื่อต้นปี63ทริปสุดท้ายที่ไปคือไปพม่าไปเมืองหลวงไปมันทะเลให้เรียงลําดับประเทศแบบ3อันที่ชอบที่สุด3ประเทศพี่ไอยกให้ประเทศไหนเป็น1ใน3ประเทศที่ชอบที่สุดล่ะค่ะเอาไล่จาก3ขึ้นมา1ก่อนแล้วกันได้อันดับ3ก็น่าจะชอบอเมริกาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรามีญาติอยู่ที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็มันมีภูมิประเทศที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปในทุกๆครั้งที่เราไปขึ้นมาอันดับ2อันดับ2อันนี้จะอุ่นใจขึ้นมาอีกนิดเพราะว่าเคยได้มีโอกาสไปทำงานออกอัลบั้มที่นั่นด้วยแล้วก็ค่อนข้างผูกพันเป็นพิเศษก็คือญี่ปุ่นให้เอาไปเลยค่ะอยากได้อะไรอ๋อให้เลยญี่ปุ่นใช่อ๋อโอเคก็จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ชอบตั้งแต่ก่อนที่จะไปทำงานแล้วพี่ไอ้น่าจะเกือบที่จะไปทุกเมืองในญี่ปุ่นแล้วนะเหนือใต้ออกแบบทุกฝั่งอะครับคุยกันรู้เรื่องด้วยเพราะว่าเราได้มีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยๆหลงทางไปไหนก็ถามทางกลับบ้านถูกขอข้าวกินได้อะไรมาอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้ตอบเอาใจเลยนะมันคือความจริงเลยนะไทยแลนด์ไทยแลนด์ my homeland ก็คือประเทศไทยประเทศไทยครับประเทศไทยนี่จะบอกว่าเราเกิดที่นี่เราโตที่นี่เราคุ้นเคยกับที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็เราขึ้นไปทางเหนือมันก็ได้อีกอารมณ์นึงเราลงทางใต้ก็ได้อีกอารมณ์นึงเราไปตะวันออกเราไปตะวันตกคือมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เราต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยน่ารักมีน้ำใจนะจริงค่ะจริงจริงจริงใจดีไปไหนจริงๆเราไม่อดตายอ่ะใช่ใจดีแล้วก็เราก็รู้สึกเป็นบ้านจริงๆเพราะฉะนั้นครอบครัวให้กลับไปหาได้ดูแลกันอะไรอย่างนี้นะใช่ถูกต้องทุกอย่างเลยโอ้แล้วช่วงนี้พี่ไอซ์ไปต่างประเทศไม่ได้ก็เลยได้มีโอกาสได้มองเห็นเมืองไทยมากขึ้นใช่คือต้องบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาไอซ์ก็อยู่ประเทศไทยตลอดอยู่แล้วนะแบบเดินทางไปร้องเพลงน้องแจมก็เป็นนักร้องมาก่อนเหมือนกันก็เราก็ต้องเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมทัวร์แจมน้อยมากทัวร์เหมือนกันทีนี้การไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันจะคนละรูปแบบกับการไปเที่ยวแต่ถามว่าไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดบ้างอะไม่ได้เที่ยวแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยใช่พอมาโควิดปุ๊บมันเป็นละลอกนะละลอกที่เขาเปิดให้
ท่องเที่ยวได้แล้วเราก็ยังไม่สามารถไปร้องเพลงทำงานอะไรได้เราก็เอ๊ะถ้างั้นเราไปเที่ยวเองละกันแต่ว่าการเที่ยวเองของพี่ไอ้ก็จะด้วยความที่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองพี่ไอ้ก็เลยไม่ได้ออกไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเออแต่ว่าพี่ไอ้ก็เน้นไปพักตามโรงแรมต่างๆที่สวยๆในประเทศไทยพี่ไอ้รับลมทะเลได้เวลาสมควรละค่ะเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันจะพาพี่ไอ้ไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่แม่อยากทำนั่นก็คือทำขนมได้เลยโอเคงั้นเราไปดูดน้ำกันก่อนโอเคAll New Isuzu Miu X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จนี่ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ยักษ์กระโจนค่ะเป็นที่ที่จะพาพี่ไอซ์มาหัดทำเบเกอรี่เย้ก็ขอแนะนำพี่เอแล้วก็พี่บีที่จะมาเป็นครูของพวกเราในวันนี้นะคะสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีพี่บีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่เอหรือพี่บีอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซปต์ของยักษ์กระโจนเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าสำหรับร้านเบเกอรี่นะคะก็เป็นส่วนที่ใช้วัตถุดิบเพื่อจะนำมาทำเป็นเบเกอรี่เป็นวิธีการจัดการของร้านของเบเกอรี่ค่ะเพื่อไม่ให้มันเสียไปอย่างกล้วยแล้วก็อะโวคาโดมันเผือกหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถนำผลิตเป็นขนมปังได้เราก็มาผลิตค่ะก็ไม่แต่จะขึ้นรูปเป็นขนมปังอย่างเดียวก็จะทำเป็นตัวไส้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มาจากทางเครือข่ายของยักษ์กระโจนทั้งสิ้นเราพยายามจะใช้วัตถุดิบตรงนี้ให้มากที่สุดโดยที่ปราศจากนมเนยไข่อ๋อเหมือนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาทำเบเกอรี่โดยการที่แบบเน้นให้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นประโยชน์มากที่สุดอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ค่ะเป็นดีต่อสุขภาพด้วยก็ถ้าบอกวันนี้พี่ไอซ์จะได้มาทำสิ่งที่อยากทำตอนนี้เลยก็คือการหัดทำเบเกอรี่ใช่คือไอซ์อ่ะแบบคือพอเราเริ่มอยู่บ้านนานๆเข้าใช่ไหมครับเราก็เริ่มหากิจกรรมว่าเราควรจะทำอะไรทีเนี้ยเราก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าเราก็เริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพและการกินมากขึ้นเราก็เลยอยากรู้กรรมวิธีในการทำของอาหารแต่ละอย่างแล้วบางคนเป็นคนชอบทานเบเกอรี่มากก็เลยอยากรู้ว่าเบเกอรี่แต่ละชิ้นที่เราทานเข้าไปเนี่ยทำยังไงบ้างหรือว่าจะสามารถทำยังไงให้ลดขบวนการของเนยนมไข่ได้น้อยลงอ๋องั้นเหมาะเลยในวันนี้ต้องขอให้พี่เอพี่บีช่วยสอนด้วยวันนี้จะให้พวกเราทำเมนูอะไรคะอันนี้เป็นโลกล้วยตากอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมคะค่ะแป้ง1กิโลต่อ20กรัมน้ำตาลทรายแดงไม่ขัดสีค่ะ100กรัม100กรัมเกลือ10กรัมค่ะเกลือ10กรัมน้ำ500กรัมเดี๋ยวขอเป็นเติมทีละนิดก่อนก็ใช้สปาชูล่าในการตะล่อมตะล่อมถ้าปกติพี่ไอ้อยู่บ้านพี่ไอ้ทำเบเกอรี่ทานเองบ้างไหมคะก็มีบ้างนะคะแบบว่าลองเปิดตำราแล้วก็ลองทำตามบ้างทำแบบบราวนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีน้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับเราใช้แทนเลยค่ะอ๋อแป้งในเครื่องนวดได้แล้วค่ะเราก็มานำมาพักไว้45นาทีถึง1ชั่วโมงโอ้ดูสิขึ้นรูปสวยเลยเนาะเราก็เดี๋ยวเราแบ่งน้องไอซ์กับน้องแกนแบ่งกันรีบใช่ไหมคะครับได้ค่ะขอทำแป้งครับครับอันนี้เป็นกล้วยอบเล็บมือนางนะคะครับผมโรยลงไปเลยเหรอฮะค่ะโรยให้ทั่วแผ่นค่ะกล้วยโรยหน้าก็แซะนิดนึงก่อนตรงมุมมือเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มม้วนแล้วค่ะแซะแป้งเหรอฮะแหมแกนี่แกนี่ตัวนี้เป็นคาราเมลเดี๋ยว
เราค่ะเราลองถาดไว้ก่อนเอาเข้าตู้อบได้แล้วค่ะไปกันอบที่อุณหภูมิ1680องศาออกมาเป็นสีดำเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูขนมโรกล้วยตากวันนี้นะครับอยากชิมมากเลยได้เลยชิมเลยวันนี้พี่ไอรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมรายการกับน้องแจมครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาทำขนมวันนี้ครับผมสำหรับรายการนี้สามารถติดตามได้นะครับ The Lifehouse Drive Thru นะครับผมสามารถติดตามได้ใช่ผลงานที่ไอใช่ไหมสามารถติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย Iceland You IG ก็ Iceland You เหมือนกันก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอยากถามว่ามาร่วมรายการอีกหรือเปล่าใช่ไหมสบายมากเลยเดี๋ยวถ้ามาอีกเดี๋ยวโทรมาบอกเดี๋ยวโทรบอกน้องแจมเลยอยากรู้เลยอีกนะพอแล้วให้หนูพูดให้หนูพูดโอเคก็สัปดาห์หน้านะคะแขกเราเชิญหรือพิธีกรรายการของเราจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Lighthouse Drive Thru วันนี้ขอบคุณพี่ไอ้มากเลยดีใจมากว่าพี่ไอ้มาเที่ยวกับเจมส์นะคะอาทิตย์หน้ารอชมพิธีกรครับแขกรับเชิญดิต้องชมแขกรับเชิญคนใหม่ดิหรือต้องแก้ดิชมได้หมดเลยแหละไม่เป็นไรหรอกชมได้หมดเลยตอนเด็กๆกับแม่เล่าให้ฟังว่าเด็กคนอื่นเขาร้องแง่แง่แง่ใช่ไหมพี่ใหญ่ก็จ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นโน้ตไปแต่ตอนเด็กๆออกมาเห็นแม่บอกร้องคำอะไรก็โอ้โหชอบ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 